อำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรคือหนึ่งในแหล่งปลูกอ้อยสำคัญที่ต้องเผชิญกับวิกฤตการน้ำท่วมใหญ่ซึ่งนอกจากพื้นที่ปลูกอ้อยไร่จะได้รับความเสียหายแล้วความยากลำบากในการดำรงชีวิตในพื้นที่ซึ่งน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรก็เป็นสิ่งที่ชาวไร่อ้อยในพื้นที่นี้ต้องเผชิญมาเกือบตลอดระยะเวลากว่า2เดือนดร.ประเสริฐตัปปณียางกูลเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยซึ่งได้เร่งสำรวจพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงานน้ำตาลทรายคลังสินค้าและเส้นทางการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานพร้อมประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการกำหนดมาตรการช่วยเหลือด้านการมอบอ้อยพันธุ์ดีการให้สินเชื่อต่างๆซึ่งจะดำเนินการในทันทีหลังจากน้ำลดนอกจากนี้ได้มอบถุงยางชีพให้กับครอบครัวชาวไร่อ้อยในพื้นที่อำเภอโพทะเลกว่า200ครัวเรือนณสถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยพิจิตร